ดูสิปีกมันเป็นสีนั้นน่าสวยมากดูบนนั้นว้าวมองว่าวันนี้จะไปดูแมลงนะครับที่พิพิธภัณฑ์แมลงแถวแม่ริมเนี่ยค่ะหนูยิ้มหนูแย้มก็มาเที่ยวที่นี่ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วค่ะแต่ครั้งล่าสุดมาฝนตกก็เลยกลับบ้านไปนี่รอบนี้คืออากาศสดใสค่ะอะไรคะโอ้มีปลาเพียบเลยตกนะตัวปลาเขมือพี่เลยพิพิธภัณฑ์แมลงสยามสยามอินเตอร์มิวเซียมนะครับพาเข้าชมอยู่ตรงนี้นะครับลุยเลยเดี๋ยวก็คนเข้ามาอะไรคะเขาได้ยินอึ้งพึ่งเสียวคนนี้อ๋อพี่พึ่งสุทธิราชใช่ไหมตัวเองรู้จักไหมพอดูอึ้งพึ่งเสียวแนะนำได้นะแนะนำได้นะมาดูนี่โอ้ดูนี่เขาบอกว่าแต่ละประเทศมีแมลงยังไงบ้างเขาวางเรียงแต่ที่ทั่วโลกเลยอ่ะเป็นแผนที่นะคะดูโซนนี้ดูดิดูสิตรงนี้มีผีเสื้อเต็มเลยเห็นนะฟังเสียงดิฟังเสียงสิเป็นเสียงแมลงแมงมันมีแมลงนี่จักระจันทร์ลูกทำไมตัวใหญ่อ่ะมันมีหลายไซส์เนาะนี่เป็นการละเล่นของชาวบ้านนะที่จะเอาด้วงกว่างนะมาชนกันโดยเอาตัวเมียมาล่ออยู่ตรงนี้ก็ได้นี่ไงเอาตัวเมียมาใส่อันนี้คือตัวเมียเขาจะเอาตัวเมียมาใส่อย่างนี้นะโดยที่หันกระดองไว้ตรงนี้แล้วมาล่อมันตรงนี้ปุ๊บแล้วเอาด้วงกว่างตัวผู้สองตัวมาสองตัวให้มาดมก่อนเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นของฉันของฉันต่างหากเขาก็จะมีไม้อย่างนี้แล้วก็มาชนกันตัวที่ชนะเรายิ้มคลิปอย่างนี้อ๋อแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ชนะแล้วก็ทิ้งลงปึ้งตอนนั้นก็ตายเลยนี่ไงเนี่ยด้วงกวางโอ้สวยจังไอ้ยกมือหนูยิ้มเลยมันแผ่นยิ้มสวยมากดูนี่ปู่ปันต้องชอบแน่ปู่ปันอ่ะเคยเลี้ยงแต่ด้วงกวางตัวนี้ดูที่มี3เขาเลยนะเนี่ยดูตัวนี้ตัวใหญ่มากดูตัวนี้หนูยิ้มแย้มเอามือเทียบดูดูเอามือหนูยิ้มแย้มเลยดูโหผีเสื้อทำไมตัวใหญ่อ่ะผีเสื้อยักษ์นี่ไงที่เราอ่านในหนังสือเกือบเท่าหนังสือจริงอ่ะจริงเหรอคะก็ใหญ่เลยเหรอคะไข่ของมันไข่เขาแค่ไข่ก็ใหญ่แล้วนะน้องป๊าป๊าเออไข่ใหญ่นะโอ้ดูนี่นี่อันนี้เจ๋งกิ่งไม้ตะเกียงกิ่งไม้ถ้าโดนจิ้มอ่ะมันจิ้มมันจะเจ็บมากดูบนนู้นใช้หมดเลยนะคะตรงนี้มีเยอะเลยนะดูดิรวมไว้หมดเลยแมลงแปลกนะนี่นะแมลงแปลกนะดูแมลงแปลกนี่ก็เลยนี่ดิเสื้อเฮ้ยนี่ตัวจิ๋วด้วยอะไรอ่ะแม่ตัวจิ๋วนี่ปีกนี่ปีกสีมันเรื่องสีนี่ปีกสวยนะเฮ้ยสวยมากนะคุณนี่สวยมากแค่สองกล้องก็สวยแล้วนะนี่แมลงมีพิษนะเด็กๆถ้าเจอแมลงแบบนี้นะอย่าเข้าใกล้นะครับอันนี้เช่นอะไรผึ้งต่อตัวต่อนี่คืออะไรแมงปองต้องระวังนะครับด้วงดินหรือแมงต้นนี่แมงตองตะขาบอะไรพวกนี้อย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะถ้าเจออย่างนี้นะวิ่งหนีเลยอย่างตัวนี้นะต้นกระโดดตัวนี้เนี่ยอันตรายมากๆจะทำให้เราเป็นแบบแผลผู้พองแผลผู้พองแสบร้อนมากๆนี่หนอนบุ้งไม่ใช่หนอนทุกตัวจะจับได้นะมันจะมีหลายตัวนะที่จับไม่ได้แต่คอมมันจะคันนี่ค่ะนี่เห็นไหมอ๋อดูนี่ไอ้พวกนี้บางอย่างไม่ควรจับนะมันจะคันมากๆไอ้ตัวนี้คือกุดจีตัวแมลงด้วงที่มันอยู่ในอึของช้างอ่ะก็จะเดินอึช้างที่หรือเปล่าที่ในการ์ตูนอ่ะใช่ในการ์ตูนใช่ไหมแล้วไอ้พวกนี้เป็นพวกต่อแมงดาห้ามจับเด็ดขาดนะหลายอย่างโหมีหลากหลายมากเด็กๆชอบมากอันนี้ลายน่ารักอ่ะใช่จำลองค่ะใช่จำลองเห็นไหมไหมไข่จากไข่แล้วก็กลายเป็นอะไรเอ่ยเป็นหนอนกัดกินใบไม้แล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็ออกมาเป็นผีเสื้อตัวนี้นี่เขาจำ
ลองได้ดีนะอันนี้กิ่งไม้หรือเปล่าคือดิเหมือนกิ่งไม้มากเดี๋ยวเราจะเห็นตัวจริงด้วยนะอันตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามันจะมีตัวมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเราจะไปพาไปดูอันนี้คือรวมด้วงกว่างโอ้โหดูดูสิปีกมันเป็นสีนั้นน่าสวยมากดูบนนั้นว้าวนี่มันคือหนอนผีเสื้อของชนิดต่างๆนะคะอย่างตัวนี้คือหนอนผีเสื้ออะไรคะจระเข้หนอนยี่โถอ๋อดอกยี่โถใช่ไหมแล้วตัวนี้ล่ะคะคือหนอนอะไรคะหนอนจับแต่ไม่กล้าหนอนอะไรนะปีกไข่ใหญ่ปีกไข่ใหญ่โอ้อันนี้แบบโอ้ไม่เคยเห็นมากอันนี้คืออะไรคะหนอนอะไรนะกระท้อนอ๋อหนอนผีเสื้อกระท้อนค่ะมันจะกินใบกระท้อนเกาะตรงนี้เขาอยากลองเดินเล่นๆดูนะนี่ไงนี่ไงโอ้โหมีใครอยากสัมผัสดูไหมอยากลองจับแต่ไม่กล้านี่คือหนอนผีเสื้ออะไรกันล่ะตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมหนอนยี่โถตัวนี้นะนี่ไงดอกยี่โถยิ้มโอ้ยดูยิ้มมันดิไต่ไต่ดูดิให้มันไต่ตามือไปต้องทำสองมือดีกว่าลูกทำสองมือหนูแย้มยิ้มเทียบกับหน้าหนูแย้มมองว่าเป็นหนอนเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นดักแด้นะคะนี่เป็นหนอนเสร็จก็จะกลายเป็นดักแด้แบบนี้สวยมากเลยมันเหมือนแบบมีเงาเป็นคริสตัลค่ะผีเสื้อกลางคืนนะนี่โอ้ยดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเอามันจับตรงนี้ได้เหรอฮะนี่คืออะไรอ๋ออันนี้กระดองแข็งถ้าเกิดว่าเขาไม่กระดุกกระดีแล้วแสดงว่าอันนั้นแหละแกจะออกแล้วอันนี้คือกระดองแข็งอันนี้กระดองอ่อนเหรอหรือว่าแข็งเหมือนกันนี่ดูเลยจับตรงนี้มันจะดุ๊กดิ๊กเฉพาะตรงนั้นระวังนะลูกนี่ดิพี่เขาบอกว่าถ้ามันดุ๊กดิ๊กเนี่ยมันยังไม่ออกนะถ้ามันนอนนิ่งๆนานๆแสดงว่าจะออกละเขาจะไม่ห้อยเหมือนตัวอื่นนะคะเพราะมันเป็นผีเสื้อกลางคืนใช่มันเป็นดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนค่ะตรงนี้เนาะใช่ห้อยแบบนี้กลางวันส่วนกลางคืนจะตกหล่นไม่ห้อยหัวเพราะว่าเวลาเขาห้อยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาออกเป็นผีเสื้อเนี่ยปีกเขาจะได้ห้อยลงมาข้างล่างแต่ถ้าเขาไม่ห้อยปีกเขาจะย่นแล้วเขาก็จะตายเนาะก็เหมือนจะเป็นมวลเพชฌฆาตยักษ์สองจุดลูกเป็นมวลเพชฌฆาตยักษ์มวลคือสัตว์ที่จะดูดเลือดกินน้ำตัวอื่นจนแห้งเนาะโอ้โหตัวนี้ถึงมีพิษด้วยนะคือถ้ามีแมลงที่ใส่ตรงหน้าเขาเขาจะตะคุบไว้แล้วก็ใช้ปากที่เหมือนกับเข็มฉีดยาปากเข้าไปแล้วก็พ่นพิษที่จะละลายเนื้อเยื่อให้กลายเป็นน้ำเนาะแล้วก็ดูดกินจนแห้งกรอบเลยถึงว่าชื่อมูลเพชฌฆาตไงร้ายกาจมากตัวนี้คือถ้าตัวดำๆเนี่ยมันจะหันไปเอาเพื่อนมันมากินโอ้โหนี่ดูสิตัวนี้เป็นลูกกันก็ได้มีเนาะแต่ก็3ขวบแล้วเนาะมีพิษไหมคะมีค่ะมีแต่ตัวนี้ถือว่าใช่ที่สุดในบรรดาทารทูล่าเนาะอุ้มได้โอ้ยอย่าเลยเป็นเต่าหรืออะไรตัวนี้จะวิ่งเก่งน้องตัวนี้วิ่งเก่งเนาะปัดเร็วมากเลยอ่ะวิ่งเก่งตัวนี้เปิดกล่องปุ๊บนี่คือขอวิ่งก่อนละค่ะตรงนี้จะเป็นโซนที่มีผีเสื้อนะครับนี่เริ่มเข้ามาเริ่มมีผีเสื้อละไหนคะนี่ผีเสื้อกำลังจะออกใช่บางตัวมีปีกออกมาแล้วแต่ยังไม่แข็งแรงปีกยังงออยู่เลยเฮ้ยนี่คืออะไรผีเสื้อยักษ์เนี่ยไม่ใช่เป็นใบไม้นะไม่ใช่ใบไม้แห้งนะเฮ้ยนึกว่าใบไม้แห้งเดี๋ยวเงียบแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยผีเสื้อมันเกาะที่ตะกร้าจริงเหรอโอ้เต็มเลยป้าเป็นกลางคืนไงมันไปนอนอ๋อเหรอคะเห็นไหมว่าผีเสื้อเดี๋ยวบินไปบินมาแม่ปุ๋ยเยอะกว่านี้นู่นโอ้โหนั่นเยอะมากเยอะมากนี่มันเกาะเป็นร้อยเลยนะเห็นไหมโอ้โหเยอะมากดิเกาะต้องสาวกับเกาะผนังอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแมลงบ้างนะคะนี่ก็เต็มเลยป๊ามันไม่ใช่เศษไม้นะตรงเนี้ยตรงไหนดำๆเนี่ยนี่ดำๆนี่คือเป็นกั๊กกระแตใครเห็นตัวไหนชี้พี่นะพี่จะได้อธิบายให้ถูกตัวนี้ชื่อน้องตะกะแตนออสเตรเลียนะคะมาจากประเทศออสเตรเลียเลยไม่ใช่ใบไม้นะคะมันคือมันคือตะกะแตนตัวนี้ชื่อว่าน้องตะกะแตนป่าขาน้ำตัวโตแล้วตั้งป่าเลยนะครับป่าขาน้ำป่าขาน้ำตรงนู้นอีกมีตะกะแตนป่าขาน้ำสีเหลืองนี่คือที่มันเป็นกิ่งไม้เหรอครับนั่นแหละค่ะขาตัวนี้ไม่ใช่กิ่งไม้นะตะกะแตนเหมือนกันตัวนี้ชื่อว่าตะกะแตนฝุ่นไก่ย่างอันนี้คือตัวนี้อันนี้จะเป็นตะกั่วแตนกิ่งไม้สิก้า
อันนี้จับไม่ได้เนาะจับไม่ได้ต้องกันแอลกอฮอล์นิดนึงแล้วก็ยิ้มทาผิวอะไรหลายๆอย่างเนาะใช่แล้วคุณจะไม่ได้เพราะแพ้แอลกอฮอล์เพราะน้องแพ้แอลกอฮอล์นี่คือน้องวันเป็นแฟนจะอ้วนวันนี่6ขวบวันวันชื่อวันอายุ6ขวบนี่ดูๆๆๆโอ๊ยมันใช่แล้วนะได้อย่างล่ะเดี๋ยวอย่าระวังมือนะระวังมือนะดอกเดียวนะคะแบ่งกันแบ่งกันหนูยิ้มหนูยิ้มป่ะเอ้าหนูยิ้มหนูยิ้มหนูยิ้มดีนะมันตกมายื่นเข้าไปข้างในอีกลูกเฮ้ยกินดอกไม้มันกินดอกไม้เมื่อกี้อีกหน้าสีเขียวนะคะนี่อีกหน้าสีส้มโอ้นี่ไงเห็นได้ชัดเลยอีกหน้าสีเขียวกับอีกหน้าสีส้มค่ะอันนี้ก็เป็นแฟนกันเหมือนกันตัวสีส้มจ๋าตัวสีเขียวชื่อน้องเล็กอย่าปรับแสงนะคะเพราะเขามองในที่มืดเดี๋ยวเราปิดมันเรืองแสงในที่มืดค่ะอ๋อมันนี่คือมีตัวอะไรครับแมงป่องเรืองแสงแมงป่องอุ้ยดูดิเต็มเลยดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเรืองแสงกลางคืนแต่ถ้าเรืองแสงคือตาเรามองเห็นอย่างนี้เลยนะหนูยิ้มตัวนี้คือแมงป่องบ้านชอบอยู่ตอนปลวกไม้แล้วก็พงผลไม้ตัวนี้บางคนถึงตายได้นะฉะนั้นเด็กๆอย่านะเปลือกไม้เลยอย่าเล่นอย่าหยิบนะเผื่อเจอแมงป่องนี่ไงเรามาเจอลูกๆของมันตัวเมื่อกี้อะค่ะลูกของตัวไหนคะตัวของส้มกับเล็กไม่ได้ดูตัวนี้เป็นลูกของส้มกับเล็กดูนี่สีฟ้าสีฟ้าเฮ้ยอยากเลี้ยงเลยคันนี้อันนี้คือกีอีโกน่าฟ้าน้องตัวนี้จะเป็นสีฟ้าที่เขาเรียกว่าฟ้าอ่อนลูกกีอีโกน่าน่ารักแต่น่ารักแต่ตนนี่อายุกี่1เดือนค่ะโอ้ยเดือนได้ตัวใหญ่เท่านี้แล้วหรอคะเกิดมาก็หน้าตาอย่างนี้เลยค่ะจับได้เลยตัวนี้เขามีเล็บที่แหลมหนูก็จะเกี่ยวเนื้อหนูหน่อยจะเจ็บเนาะเพราะว่าเขายังเล็กเกินไปพี่ยังตัดเล็บน้องไม่ได้และเหี่ยน้องตัดเล็บเหรอคะตัดได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกาะนั้นเข้ามันจะเจ็บตัดไม่ใช่กันการตัดเล็บคือก็ตัดเล็บสาวใส่ค่ะตนจริงดูดิต้องทำใจทำไปจะนิ่งนิ่งไว้ตนจริงที่เรียบดินนี่คือกำลังรับกลิ่นเนาะเป็นการทำให้ตัวเองเคยชินกับสภาพแวดล้อมนั้นๆตัวนี้เป็นซิลแบ็กเนาะหรือว่าดูสิมันไม่มีเกล็ดหนังอันนี้เป็นพันเดียวกันแต่คนละแบบจับไหมจับไหมตัวนั้นตัวหนังเรียบอันนี้ไม่เห็นตาเลยอย่าปล่อยนะคะงั้นพ่อวอมจะวางไว้ตรงนี้เอออย่าไต่มานะครับแผ่อย่างนี้คือมีหรือเขาเรียกว่าเขาสบายใจอ๋อนี่เขาแผ่มาอย่างนี้เหรอแผ่อย่างนี้คือสบายใจว่าไงปุ๊กกี้ว้าวปุ๊กกี้นะดูนี่เงี้ยนู้น่ารักเฮ้ยมันน่ารักนะอ่ะตอนนี้หนูยันใจมาดูนอนด้วงนอนด้วงเอาเด็กๆมาหาซิมีไหนเอ่ยอ่ะหาอยู่ไหนนะมันจะกลัวอะไรแล้วมันจะกระดือจะกระดือใช่ไหมนิ่มๆแล้วมันจะเล็กจะหางแล้วช้อนเข้ามาดีๆค่อยๆช้อนลูกช่วยๆค่อยๆช้อนไม่กัดน่ารักช้อนเลยช้อนเอาดินขึ้นมาด้วยนี่ไงช้อนเอาดินขึ้นมาด้วยดูดิตัวใหญ่เลยอุ้ยหนูยิ้มใหญ่ตัวใหญ่สุดๆเลยยิ้มตัวใหญ่ครับตัวนี้เป็นหนอนด้วงขวางนะคะหกไปใช้เวลาในเป็นหนอนแบบนี้หกถึงแปดเดือนโอ้หกถึงแปดเดือนกว่าจะได้อย่างนี้ใช่ค่ะเขาจะอยู่แต่ในดินเลยเนาะแล้วเขาจะกลายเป็นหนักแด้แบบนี้ใช้เวลาเป็นหนักแด้1เดือนอ๋อค่ะแล้วก็โตเป็นเต็มวัยแบบที่ข้างบนเลยนะคะตามป้าแล้วก็โตเป็นเต็มวัยเป็นแบบนี้แล้วก็อีกกี่เดือนเสียชีวิตอีกกี่เดือน6เดือนนะคะน้องมีระยะเวลา6เดือนในการเป็นหว่างเนาะถ้าตัวผู้มีไม่ถึงว่าตัวผู้เวลาเขาปั๊มน้ำเสร็จเขาก็ตายเลยโอ้ตายเมลนาอย่าเข้าบ่อห้ามให้อาหารเต่าแล้วรู้ได้อย่างเดียวอุ้ยมันเดินตรงนู้นเดินถือทีละคนทีละคนเดี๋ยวพี่บอกวิธีจับก่อนจับแบบนี้หนูสอเข้าไปอย่าปล่อยนะลูกอย่าปล่อยเด็ดขาดนะถ้าเขาเท้าเขี่ยไม่เป็นไรนะเขาแค่เขี่ยเฉยๆนี่อย่าปล่อยเขาเนาะอย่าปล่อยนะโอ้โหน่ารักดีนะแม่ปุ๋ยเนาะ